สอนให้ลูกใช้ชีวิตบ้านๆน้องพารันชอบใจสุดๆแท็กพาน้องพารันเข้าเล้าไก่เก็บไข่สดๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆค่ะจนหลายๆคนเห็นแล้วอดที่จะอิจฉาไม่ได้เลยสำหรับครอบครัวของนักแสดงมากความสามารถอย่างแท็กพลัญญูและภรรยาสาวสวยเบลอดีราซึ่งตอนนี้ทั้งคู่มีทายาทมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้ครอบครัวแล้ว1คนอย่างน้องพารันซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูเลยค่ะและด้วยความที่เป็นเด็กน่ารักขี้เล่นและทะเลนมากๆทำเอาแฟนๆตกลุ่มรักกันเป็นแถวจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอีกด้วยซึ่งแต่ละครั้งที่หนุ่มแท็กออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกชายก็มักจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะก็ยิ่งนับวันยิ่งฉายแววความน่ารักขึ้นเรื่อยๆสักขนาดนี้ใครจะอดใจไม่ให้รักได้ยังไงไหวมีแต่จะหลงรักน้องพารันกันจนหัวปักหัวปั๊มค่ะไม่แปลกใจที่พ่อแม่ทำไมถึงหลงลูกหนักมากล่าสุดหนุ่มแท็กได้พาภรรยาและลูกชายน้องพารันไปศึกษาการใช้ชีวิตแบบวิถีบ้านๆด้วยการสอนให้เข้าเล้าเก็บไข่โดยระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพารันมาเก็บไข่กับป๋ากับมีครับสอนให้เขารู้จักวิถีบ้านๆรู้จักเก็บไข่เก็บผักชอบใหญ่เลยแฮชแท็กติดแท็กแฮชแท็กโอ๊ยไข่แตกหมดแล้วลูกวางขนาดนั้นงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของน้องพารันกันอย่างมากมายเลยสอนลูกดีจังเลยเรียนรู้ธรรมชาติน้องพารันครอบครัวน่ารักครับเลี้ยงลูกดีจังเลยค่ะสอนให้เขาเรียนรู้จากธรรมชาติไข่แตกแล้วครับพารันดูเหมือนว่าน้องพารันจะชอบเก็บไข่มากๆเลยนะคะ